ฝนที่ตกหนักนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสั่งปิดน้ำตกไซเบอร์ค่ะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนายสังวรหมื่นชำนาญหัวหน้าหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าไซเบอร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกล่าวว่าได้เกิดฝนตกต่อเน,นื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างรุนแรง จากเทือกเขาในป่าห้วยขาแข่งตอนบนลงสู่น้ำตกไซเบอร์ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอยู่ในเขตรักษา,าพ,พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่นักท่องเที่ยวจะตกน้ำเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มจนก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจึงได้มีคำสั่งปิดน้ำตกไซเบอร์รวมถึงน้ำตกแก่งสาวน้อยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันทันทีอย่างไม่มีกำหนดและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากฝนหยุดตกหนักเมื่อไหร่แล้วก็ปริมาณน้ำลดลง ขนาดความรุนแรงอยู่ในสภาวะปกติแล้วก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้เที่ยวน้ำตกและลงเล่นน้ำตกเหมือนดังเดิมค่ะ